สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับนี่คือต้นโกโก้ที่ผมปลูกเอาไว้เมื่อ2วันที่แล้วครับดูครับใบเขาโอ้โหโดนมแมลงมาทำร้ายเนี่ยครับ1ต้น2ต้น3ต้นทั้งหมด3ต้นโดนหมดเลยผมจะปล่อยแบบนี้ไม่ได้ครับผมจะมีวิธีการแก้ไขและป้องกันอย่างไรไปชมด้วยกันเลยครับ สูตรที่ผมจะนําเสนอทุกท่านต่อไปนี้เรียกว่าสูสุสโตโจูรครับใช้กําจัดขับไล่ป้องกันมแมลงศัตรูพืชทั่วไปเช่นหนอนเพลี้ยเพลียไฟเพลียแป้งไรแดงมแมลงวีขาวและศัตรูพืชต่างๆต,ตัดวงจรการเจริญเติบโตของมแมลงศัตรูพืชทําให้ไข่ฟอแรแมลงเบื่ออาหารและไม่สืบพันธุ์แต่ไม่ทําลาย ตัวห้ามตัวเบรียนหรือแมลงที่เป็นประโยชน์ต่อพืชครับรักษาโรคพืชเชื้อราแคงเกอร์ไททอกทอราโรครากเน่าโคนเน่าใช้ได้กับพืชทุกชนิดเราไปดูส่วนผสมและวิธีทําด้วยกันครับวัสดุหมักก็จะมีเหล้าขาว1ส่วนน้ำส้มสายชู1ส่วนกากน้ำตาล1ส่วนจุลินทรีย์ EM 1ส่วนแล้วก็น้ำเปล่า6ส่วน โดยที่เราจะนํากากน้ําตาลเนี่ยไปละลายในน้ําให้เสร็จก่อนนะครับหลังจากนั้นเราจะนําทุกอย่างเทลงไปในภาชนะที่มีฝาปิดหมักเอาไว้เป็นเวลา15วันครับส่วนวิธีการใช้นะครับเราจะใช้สูตรสุสโตจูนี้2ฝาต่อน้ํา20ลิตรนะครับ2ฝาก็ประมาณ4ช้อนโต๊ะนะครับ แล้วผมก็จะใช้น้ําส้มควันไม้ตรากเกษตรกรชาวบ้านนี้นะครับเป็นสารจับใบครับผมใช้ประมาณนี่ไม่เยอะนะครับประมาณ1ฝาก็แล้วกันโอเคคันนี้เรียบร้อยแล้วครับไปได้เลยสูส,สตจูนี้เมื่อผ่านกระบวนการหมักอย่างสมบูรณ์คือ15วันเนี่ยจะมีสารแอนตี้ออกซิเดนและจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์ที่สามารถหยุดและยับยั้งการขยายตัว ของเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเลียทําให้แมลงศัตรูพืชเป็นหมันไข่ฟอรไม่โตไม่กินอาหารตัดวงจรการแพร่พันธุ์ใช้แล้วแมลงไม่ดื้อยาไม่มีสารเคมีตกค้างครับเพียงแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับ ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ